คนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดภัยฟ้าชาวประชายากจนส่งดวงกังวลดังหยาดฝนชะลมป่าดงพรึกไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ้อพ่อแฟนเมืองรองพุทธองค์ดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานนานไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งภูมิจักรีเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกไทยมีชาวไทยแห่งห่วงยิ่งมีกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย้ำยีตายฝ่าทุลีเฮ้ยเป็นไงว่าดุยเสียงข้าเอ้ยมันต้องขัดเกลาอีกนิดหน่อยเว้ยว่าไงสมชายดุยโถเอ้ยเพื่อนกูคุยกับควายซะแล้วเฮ้ยแต่เอ็งอย่าลืมนะว่าเอ็งนัดไอ้แตนไว้อ่ะมาแฮปปี้ไม่จะเอาใส่ขานี่แล้วพี่พันล่ะอยู่นี่พี่อยู่นี่จ้าแตนโถ่เอ้ยโตเป็นวัวเป็นควายแล้วเล่นเป็นเด็กๆเล่นอะไรบ้าๆพี่พันไอ้ดุยไม่รู้หน้าที่เลยนะเองนะมีอะไรเหรอแตนแต่ไม่อยากบอกพี่เลยแตนกลัวพี่สบายใจอะสิบอกมาเถอะแตนสำหรับแตนอะพี่สบายใจเสมอคือว่าแม่จะให้แตนไปอยู่กับยายแล้วแตนก็อยากจะไปหาช่องทางเรียนตัดเสื้ออีกด้วยโอ้เรื่องแค่นี้แตนไปเพื่ออนาคตพี่ก็ดีใจแต่ก็คงจะคิดถึงแตนมากแตนดีใจที่พี่พันเข้าใจแตนแตนจะต้องมาเปิดร้านที่นี่ให้ได้และอีกอย่างนึงแตนก็ไม่ได้ไปหายายมานานแล้วจะว่าผาทอไอ้จิงเหรนแหมหยุดแค่นั้นละไอ้พันนี่จะไปไหนกันล่ะวะเริงข้าต้องการตกลงกับเองซะหน่อยข้าเตรียมฟังเองมานานแล้วเรื่องอะไรเองก็รู้อยู่แล้วป้าก็ชอบแตนมันอยู่อ่ะเองก็เลยจะมาขอร้องให้ข้าเลิกติดต่อกับแตนฉลาดดีนี่ไอ้ข้าไม่ขัดข้องหรอก
แต่เองต้องไปถามแตนก่อนว่าเขาจะยอมหรือเปล่าต้องยอมสิวะถ้าเองไม่ไปยุ่งกับแตนอีกไอตัวข้ามันยอมได้ใจข้านี่สิแม่ข้ายังห้ามข้าไม่ได้เลยแต่กูห้ามได้เฮ้ยมันขึ้นมาทำไมนะไอเวนลงมาสิลงมาว้าไม่ไหวแม่นั่นมันหนักกว่าลงมาเร็วๆสิวะฮะลงอ่ะเร็วเอาชักเราก็ลองยืดยาวใจลงเองเวลาขึ้นรอยพ่อมันก็มาแล้วปะโถใครอ่ะเวลาลงลงมาเลยว้ายโอ้ยฮะเฮ้ไอพันแล้วเราจะทำอะไรกันต่อไปดีหรอวะไปปรึกษากันที่บ้านเถอะไปเฮ้ยเร็วไอ้ดุยไอ้ไปจัดเสื้อผ้าอะไรกันวะไอ้พันท่านมีปัญหาอะไรท่านมีเรื่องกับไอ้เริงมันเรื่องอะไรล่ะมาหาเรื่องจะก่อนนะแม่เป็นไงบ้างไอ้หมอนั่นอ่ะก็หนักนะแม่มากำลังขอเอาเรื่องแน่ดับไปเองก็ต้องหลบไปก่อนสิไอ้พันเองไม่ต้องห่วงข้าไม่ต้องคิดหรอกไหนไหมเดี๋ยวฉันจะส่งข่าวให้แม่เลยว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันลาก่อนแล้วใช่ไหมไอ้ดุยไปเว้ยเร็วไปแข่งนี่ไงไปลาแล้วแม่ว่าไปกรุงเทพเดี๋ยวไอ้พันรถคันนี้เข้ากรุงเทพแล้วเองไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยล่ะก่อนรับอาศัยเกาะมันไปแซ่มีเงินค่ารถอยู่ด้วยไปเถอะไปเถอะนะเขาท่าเว้ยอะไรตายมันลิงไปเลยฉันกำลังภายในหอนกันฮะเป็นไงแค่เนี่ยเราก็ได้นั่งรถฟรีแล้วอ่าเฮ้ยแล้วเสื้อผ้าอะไรมันอยู่ชุดนี้หรอวะฮะพันนั่นน่ะสิถ้าถึงกรุงเทพเนี่ยกูว่ามันจะน่าเกลียดเขาบอกเปลี่ยนมารถนี่หรอวะนี่ความเพี้ยนเองที่หนึ่งเดี๋ยวชุดนี่เสริมทิ้งไปแห่เสื้อลายดีกว่าอ้าวพ่อกำนันโอ้ยเดี๋ยวเสียโอ้ยมีไอ้เหรอจ๊ะพ่อกำนันไอ้พันอยู่มะมีเรื่องอะไรกับมันเหรอจ๊ะมันทำร้ายลูกชายฉันมีพยานรู้เห็นฉันก็อยากจะมาถามสักหน่อยว่ามันเรื่องอะไรกันไอ้เรามันคนชอบกันมันไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่เห็นหัวมันเลยไอ้ลูกคนนี้มันชอบก่อแต่เรื่องฉันละเอือมละอามันจริงๆพอกำนันเจอมันที่ไหนก็การกับมันได้เลยฉันอนุญาตไม่ได้หรอกแม่พ้องฉันต้องสอบหาสาเหตุซะก่อนว่ามันเรื่องอะไรกันแม่พ้องก็น่าจะรู้ที่ฉันอยู่เป็นกำนันมาได้หลายปีเนี่ยก็เพราะฉันมีคุณธรรมอยู่ในใจใครผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดขอบใจพอกำนันมากที่ยังกรุณาไอ้พันมัน
ไม่เป็นไรหรอกเออแล้วนี่ฉันจะเจอมาได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ถ้ามันกลับมาให้ไปหาฉันที่บ้านก็แล้วกันจ้ะพ่องั้นก็จะเปียเจนหรอไม่ฟรีหรอกถ้าพวกมึงไม่ผิดฉันไปแล้วแม่พ่อลูกแม่ขอให้พระคุ้มครองไอ้พันด้วยเถอะจะประคุณตามคำเวรขอผู้เสียช็อกหมดฮึบลงไปยังไงวะจะมาโถ่เว้ยเฮ้ยไอ้พันเฮ้ยไอ้ดูนี่ไอ้แผนดีใจจังเลยเฮ้ยปังไงมาไงวะเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะเจอกันที่นี่กูก็เหมือนกันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปคุยที่บ้านก่อนปะโถอีหมูหินเหลือสักสองข้อเถอะวะมันมาบังคับให้ข้าเนี่ยเลิกยุ่งกับแตนข้าไม่ยอมก็เลยเกิดฟัดกันกระดูกมันคนละพอสอก็เกิดมันก็เลยเจ็บไปตามฟอร์มแล้วข้าคนนี้มาหาอีกตามระเบียบนี่แหละสรุปแล้วอะลูกกำนันคนนั้นอะเกเรมากสิเฮ้ยจะเกเรยังไงก็ตามที่มือข้าไม่ได้โอ้ไอ้ดุยขี้คุยเลยลิงจัดไปแล้วแม่อยู่กับใครอ่ะก็นั่นน่ะสิแกอยู่คนเดียวข้ากะว่าข้าจะหางานเป็นหลักแล้วให้ไอ้ดุยไปรับแม่มาอยู่ที่นี่ด้วยเรื่องช่องงานประเภทไหนโธ่ไอ้งานที่มันชอบอ่ะขนาดมันน่ะมันยังร้องเลยมันยากนะเว้ยร้องเพลงในกรุงเทพอ่ะเอ็งไม่มีเส้นไม่มีสายมันยากมันก็ต้องลองดูว่ะเพราะมันเป็นความรู้และความสามารถอันสุดท้ายที่ข้ามีอยู่งั้นก็เอาอย่างนี้สิระหว่างพี่พันธ์น่ะหางานร้องเพลงอยู่ก็ทำงานที่ปั๊มกับพี่แผนไปก่อนใช่พี่แผนน่ะช่วยพูดกับคุณวรุณีให้เพราะว่าทางแผนกล้างรถน่ะคนน้อยอยู่แล้วเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ข้าจะลองออกหางานทำดูแล้ววันไหนถ้าเขาว่างแล้วงานเองเยอะข้าจะไปช่วยเองแต่ว่าเองเฮ้ยข้าเนี่ยเคยมาบ่อยนะกรุงเทพเนี่ยเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกตามใจเองโอ้แม่เออนักเลงแล้วก็นอนอยู่กับศพไม่ธรรมดาเนี่ยหายจริงๆเนาะดีจะได้ไม่เปลืองอยู่บ้านนะเขาจะไปซื้อกับข้าวอ้าววันนี้ไม่ออกขายของเลยยายว่าไงว่าอะไรนะไม่ขายเหรอเออไม่ขายโว้ยวันนี้หลานมันจะมาจากบ้านนอกมันเขียนจดหมายมาบอกต้องอยู่รอมันหน่อยเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอมันก็ตาแหกเชาะแย่เลยอ่ะฉันก็ต้องเดินไปกินกันไกลหน่อยสิฉันไปแล้วยายเออเฮ้ยไอ้พันสงสัยพอนักร้องเนี่ยมันจะไปร้องกันที่ตรงไหนวะว่าแต่เรามาถูกที่หรือเปล่าวะนั่นน่ะสิ
เงินอยู่ไหนไม่รู้ไหมเจ๊ไม่รู้มึงขาดนะอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเอามานี่นี่จ้าไอ้เว้นเงินจะเก็บไว้ให้ข้าชาวบ้านก็ยังจะเอาว่านี่กูทนไม่ไหวแล้วลอยก็เถอะจะลอยไปช่วยฮะไอ้คนจำไว้นะทีหลังทำอย่างนี้อีกนะถ้าทำอีกก็ไม่เอาใครใหม่เลยยังเลยยายอ้าวไอ้แตนยายยายจะโอ้โหอีแตนของข้าหรือเนี่ยทำไมจ๊ะยายฉันมีอะไรไม่เหมือนคนเหรอเปล่าข้ากำลังบอกว่าเองอ่ะโตเร็วผิดหูผิดตาแล้วข้อสำคัญเองอ่ะสวยเหมือนแม่ของเองแล้วแม่เองก็สวยเหมือนข้าแน่นอนยายแม่บอกว่าตอนฉันคลอดมาหมอก็บอกว่าฉันมีแววสวยตั้งแต่เล็กแล้วมากไปอีแตนแล้วยังไงยังไงแล้วก็ยายหยิบหามาให้โอ้ยผมบอกแล้วไงว่าเป็นหน้าที่ของเองนี่ขนาดไม่ขอบคุณมากนะครับคือผมคุณคะคือทางพี่ชายคนที่ฉันหาเงินไม่ทันดิฉันก็ไม่อยากจะติดแล้วค่ะแต่อยากจะขอความกรุณาจากคุณสักนิดนึงอ๋อชี้แจงให้กระจ่างแบบนี้มันพอจะผ่อนผันกันได้จริงไหมจ๊ะพี่ชายไม่ได้เรื่องกูทนไม่ไหวแล้วอย่าแอนอย่าพี่อย่าเพียสักลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาพี่แผนที่คุณเลือกอะไรอะไรกันอ่ะทำไมต้องลงไม้ลงมือด้วยก็คือเขาเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรฮะเฮ้ยไม่เอาแล้วล่ะอย่าพี่แผนนี่อย่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพิงก็พี่แผนสิชกเขาพี่พันฮะแตนอะไรนางแตนแล้วก็คุยกันนะพี่พันนั้นผมลาเลยครับยายจ้าไปไปนอนไว้ก่อนเถอะมึงตายวะเชื่อเขาบ้างสิไปสิมาเรื่องอะไรกันวะแผนถามแม่กูดูสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงอ๋อไอ้ก็โมตะยอนกันอยู่นั่นแหละเขาหาเงินค่าเช่าบ้านไม่ทันคุณคนนั้นเขาไปเก็บค่าเช่าฉันก็เลยแกล้งพูดสนิทสนมกับมันเพื่อที่ขอผลัดไปก่อนโดยที่ฉันก็ไม่ได้บอกพี่แผนเขาไว้ก่อนก็เกิดหมาบ้าเข้าทนไม่ได้ก็เลยชกเอาว่าแต่ว่าพี่รู้จักหลานสาวของยายคนนั้นด้วยเหรออ้าก็แต่นั่นแหละทำให้ข้ากับไอ้พันเนี่ยต้องว่าเสียวริมยีอยู่ที่นี่อ่ะยายก็จะไม่เคยชอบเลยนะพี่ไม่สนหรอกเพราะพี่รู้นิสัยของแตนได้ดีเฮ้ยดุยคืนนี้มึงนัดที่กูด้วยเถอะวะไอ้ดุยทั้งปีพี่พันน่ะหนีแตนจะบอกสักคำก็ไม่ได้โธ่แตนก็รู้เรื่องดีแล้วไม่เหรอใช่แล้วพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปบอกแตนวันที่พี่จากมาพี่คิดอยู่เสมอว่าเจอกับแตนอีกแน่ละเพราะไอ้เริงมันต้องเอาเรื่องพี่แน่แกตัวเป็นที่หนึ่งใช่นะรู้ไหม
นใจหายหมดเลยเมื่อรู้ข่าวเรื่องแน่งั้นแตนก็หายโกรธพี่แล้วมั้งไม่รู้เอ้ยนี่ตันดึกแล้วล่ะไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวยายตื่นไม่เห็นเข้าแล้วก็ยุ่งแน่เลยแต่พี่คิดถึงแตนน้อยหน่อยอยู่กันใกล้แค่นี้เองต้องเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแล้วล่ะจ้าอย่าดื้อสิผมว่าปั๊มนี้แน่ๆเมย์พันฮะปลาดาวใหญ่ที่สุดในหว่าเสร็จแล้วล่ะค่ะอ้าวพี่พันว่าไงปิ๊งเป็นไงพี่พันสมัครงานที่ไหนได้บ้างหรือยังยังเลยปิ๊งไปที่ไหนไหนนักร้องก็เต็มไปหมดแหมเดินสขาอ่อนไปหมดอ่ะไปที่ไหนไหนนะเห็นก็ปิดรูปเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่แผนล้างรถอยู่โน่นแน่ดีละถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปปรึกษากับไอ้แผนมันหน่อยเฮ้ยไอ้แผนดูสิมันอยู่ชดไปไงวะเหมือนเดิมแล้วอ่ะแย่ทนไปก่อนเถอะว่ามันก็อย่างนี้แหละตึ๊บปั๊บจะให้ได้เลยแต่มันไม่ได้หรอกยิ่งนักร้องผู้ชายเนี่ยยากหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหุ่นดีหน่อยก็สบายแหมฉีดเข้ามาจริงมึงนี่นี่ผ่าเช็ดรถโอ้โหเฮ้ยที่เองต้องล้างหมดเลยเฉลิมเนี่ยโอ้โหแล้วยังมีรออยู่ข้างนอกอีกนะมึงโอ้โหตูละตุ้มบันไลอะเซ่งั้นกูไกด์ดุยจะช่วยฮะดีเหมือนกันเฮ้ยอย่าแล้วยินใจเย็นกูจะเละหมดเป็นอะไรดุยทิ้งงานแล้วก็รอห้อยฉันนะมึงเหมือนตอนชวนรั้งลื่นเชียฉีดนี่แม่เนี่ยแม่ลุงอีช่างฉีดเหนื่อยอะไรเอาไอ้พันปัดฝุ่นขึ้นโน้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำลงทำงานทั้งวันไอ้พันขวัญใจมึงมาแล้วแม่ก็ซักเลยเอ้ยมาแล้วโว้ยไม่กินกันแล้วโว้ยแม่น่าอุดหนุนนี่ไอ้พันนี่ยุ้งยายมันก็แหกอกมึงนี่คิดแล้ววะไอ้รู้ว่าใช้เสียงเพลงเป็นสื่อนี่มึงชอบร้องเพลงนั่นหว่าไอ้จะบ้าเหรอเฮ้ยกูก็ว่าเข้าทีดีเหมือนกันไอ้พันฮะมันจะดีเหรอวะดียายก็ยังไม่ชอบกูอยู่อ่ะเออผมก็เห็นนี่นะสิเขาจะได้ไม่รู้ว่าเองไปจีบหลานเขาอ่ะเราล่องลอยๆอยู่ว่ะพ่อไหลกูซุบเพราะมึงนี่เอาก็เอาวะบอกนิดเถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเรากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าจะปากรักหนักหนารักเจ้าได้ไหมปากพอขาดหิวจิ้มลิ้นตึงดังนางสาวยามเธอจะไม่ชายขาวนึกประมาณใจมีแฟนหรือยังคนบอกพี่สักคำใครเป็นผู้ควงประจำโชคดีเหนือใครมีแฟนหรือยังคนบอกพี่เอาขอเป็นผู้ควงแม่คุณว่าไงว่าไงกินอะไรเล่าเธอกินได้งามแฟนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามันกินได้งามแฟนงามงามเลิศที่ไรยามเมื่อเธอเมียมองแล้วพี่ก็มองดองตาพี่สวาใจลอยใจที่ลอยลางเลือนเหมือนบางคนละเมอว่าไงจะร้องเพลงรู้ทำงานแผนเพื่อนครับข้าขอโทษด้วยที่ไปไม่ได้บอกเองถ้าบอกเองก็คงไม่ให้ข้าไปข้า
ข้าขอบใจที่เอ็งอนุเคราะห์ข้ากับไอ้ดุยตลอดมาถ้าข้ายังไม่ดีกว่าที่เป็นอยู่ข้าก็จะไม่กลับมาให้แฟนกับยายต้องเห็นหน้าข้าอีกข้ามันตรงไว้เพื่อนหวังว่าเพื่อนคงเข้าใจรักเพื่อนพันพี่พันเขาเขียนว่ายังไงอะมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่พันเหรอช่วยผมหน่อยเถอะครับอ๋ออยากจะมาเป็นนักร้องเหรอแล้วเธอสองคนน่ะเคยร้องเพลงที่วงไหนมาก่อนมั้งหรือเปล่าล่ะไม่เคยหรอกครับเคยแต่งานวัดฮะจะลองฟังดูไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ลองร้องให้ฉันฟังหน่อยสิว่าผมว่าให้ก็เธอนี่แหละฉันอยากฟังเสียงเธอนักร้องสิเองละนาร้องไปเถอะร้องสิครับครับเอาเด้อท่านบัดนี้เด้อสิพานางน้องมาสีวิไลพะเดินป่าสิพานางพนาดลาพาน้องพะย่างเดินตกตาเด้อละทุกขบาทเย็นเย็นละเดินดวนมาหาสิมาล่าน้องนางละแกงแขนละทีถ้วยมาไกวแขนย้ายนำทางมาเลี้ยงเลี้ยงไกวแขนย้ายนำทางมาเลี้ยงเลี้ยงมาน้อยกำเกียงตามคนบาบิชายเบิ่งดอกไม้ละห้วยลันพะละตับเบิ่งดอกไม้ละห้วยลันมาตาบมีไม้ลับใกล้กันละฟังจอมีมอยมอชะมอละมังขี่มังเอาละพอแล้วตั้งต้องกระเดินตกลงท่านรับผมไว้แล้วใช่ไหมครับที่นี่น่ะไม่ใช่เวทีหมอลำถ้าอยากจะเป็นหมอลำเธอกลับไปบ้านเธออาจจะดีกว่าไปเถอะไปก็ได้แล้วฉันมีแขกว่าไงจ๊ะหนูเอาไปสิเสียงเท่าฟ้าหน้าเท่ากลองป้าป้าบอกคอแตกไปชีกอชิบเฮ้แล้วนี่จะเอาไงกันวะกูนี่เดินจนเมื่อยแล้วก็เซ็งเต็มแก่แล้วทนอีกหน่อยทุกวะมันต้องได้สักที่แล้วน่าเฮ้ยนู่นไงอีกแล้วเหรอน่าไม่รอก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นตามกูมาเหอะตกลงครับพรุ่งนี้ผมจะจัดไปให้แล้วจะให้ช้าล่ะผมลาแล้วครับเชิญครับเปล่าพวกเธอนี่เองนั่งก่อนสิเสียรู้จักเราสองคนได้หรือครับก็ฉันเคยเห็นเธอร้องเพลงจีบแม่ค้าอยู่ที่ปั๊มพอดีฉันเข้าไปเติมน้ำมันเสียงเธอก็ไม่เบาเหมือนกันนี่แล้วนี่มีธุระอะไรกับฉันล่ะคือผมกับเพื่อนน่ะตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพยังไม่มีงานอะไรทำก็เลยอยากจะมาสมัครเป็นนักร้องกับเสียนี่แหละครับอ๋อนี่พวกเธอต้องการจะมาสมัครเป็นนักร้องก็เอาตกลงฉันยินดีรับพวกเธอไว้ขอบคุณครับเสียขอบคุณครับตอนเนี้ยเธอสองคนก็ยังใหม่อยู่จะให้ไปอยู่กับพวกในวงก็คงจะลำบากใจ
เอาเป็นว่าดูกับไอ้พลมันไปพลางก่อนมันอยู่คนเดียวแล้วไอ้นี่มันเข้ากับใครเขาก็ไม่ควรจะได้ซะด้วยเออพลครับเดี๋ยวเธอพาสองคนเนี่ยไปพักกับเธอที่ห้องด้วยครับป๋าเชิญครับถึงรับเขาเอาไว้ง่ายๆคะหน่วยก้านมันดีพ่อเคยเห็นมันร้องเพลงติดปั๊มคิดว่าจะให้มันฝึกซุ่มเสียงไปบางพรางก่อนพ่อคิดว่าพ่อน่ะมองคนไม่ผิดหรอกจดหมายใครพี่แผนไอ้ดุยมันเขียนมาบอกว่ามันกับไอ้พันได้เป็นนักร้องแล้วและกำลังดังซะด้วยมียังเขียนมาชวนให้พี่ไปอยู่ด้วยเลยไปอยู่ด้วยเหรอแล้วพี่แผนว่าไงล่ะพี่ว่ามันน่าเสี่ยงเผื่อว่าอาจจะดังเหมือนพวกมันเราสองคนจะได้สบายอยู่อย่างเนี้ยก็มีแต่อดตายแล้วฉันล่ะเพิ่งจะถ่วงงานปั๊มไว้ก่อนพี่จะไปดูลาดเราสักสองสามวันถ้าไม่ได้เรื่องก็จะกลับมาถ้ามีรูทางพี่จะรับเพลงไปอยู่ด้วยกันนะเพลงนะมันไปบอกแตนมันนะเฮ้ยขับพี่พันแล้วไม่ได้ไอ้ดื่มบอกว่าจดหมายด้วยว่าไอ้พันน่ะไปต้องการให้แตนร่วมอยู่ที่ไหนอ๋อแล้วพี่จะไปเมื่อไหร่อ่ะพี่ว่าพรุ่งนี้เลยดีกว่าที่นี่ไหมฮะไหนอ๋อไม่รู้จักอ่ะขอบคุณนะเออเท่านั้นนะเฮ้ยไอ้แผนฮะเฮ้ยไอ้แผนนึกว่าหาไม่เจอพะล่ะอยู่ด้วยแอนเฮ้ยดีใจจริงๆว่ะกำลังคลังเฮ้ยเป็นไงวะกูนึกว่ามึงจะมาไม่ถูกซะแล้วถูกสิวะกูต้องไปดูความสำเร็จของเพื่อนด้วยตาตัวเองแล้วนี่มึงจะมาอยู่ด้วยกันเลยหรือเปล่าอยู่สิวะนี่ไงขัดเตรียมเสื้อผ้าข้าวของมาหมดแล้วให้เล่งให้พริ้งอยู่คนเดียวเหรออือให้อยู่พลางๆก่อนเผื่อบางทีถ้ากูได้ดีอย่างพวกเองก็จะตามมาแล้ววันนี้
พวกเอ็งไม่ออกไปร้องเพลงที่ไหนเหรอใครบอกเอ็งวะว่าข้ากับไอ้ดุยเป็นนักร้องอ้าวก็ไอ้ดุยไม่เขียนไว้จดหมายนี่ไงว่าเองกับมันจะเริ่มเป็นนักร้องที่ดังใหญ่แล้วแล้วจดหมายให้กูดูหน่อยสิไม่ไปกระตุกแม่ไอ้ดุยเฮ้ยอะไรวะทำไมเองถึงต้องเขียนจดหมายไปหลอกไอ้แผนมันด้วยวะเอาไอ้ดิโอ้ยอ้าวก็กลัวไอ้แผนมันจะเป็นห่วงที่เราได้จากมาข้าก็เลยเขียนจดหมายไปบอกมันว่าเราสองคนได้ดีแล้วมันจะได้หมดห่วงอย่างเงี้ยข้าผิดได้เหรออ้าวนั่นก็หมายความว่าเองกับไอ้ดุยก็ข้าเนี่ยยังไม่ได้เป็นนักร้องอะไรหรอกแล้วไอ้สองคนทำหน้าที่อะไรอ่ะก็ช่วยเขาขนของเก็บของเวลาไปแสดงทำอะไรบ้างก็อยู่ช่วยดูแลทำความสะอาดที่สำนักงานไปพลางๆอ๋อไอ้เว้นดุยไอ้เลวบริสุทธิ์โอ้ยข้าผิดข้าผิดทำไมฟ้าถึงส่งให้ข้าเกิดมาเป็นไอ้ดุยด้วยข้าไม่เคยทำอะไรได้ดีเลยอุตส่าห์หวังดีเผื่อเองจะได้หมดห่วงกลับกลายเป็นว่าขัดเสือกไปซะนี่ข้าผู้น้อยทำผิดข้าผู้น้อยสมควรตายเอาละพอแล้วไอ้ดุยหยุดพร่ำพระทีเถอะมึงแหมเขาด่ามึงนิดเดียวมึงตอบไม่ยาวเหยียดใช่เบอร์แผนข้าไปรู้จักเสียก่อนมากูจะแนะนำให้เองรู้จักนี่นี สวัสดีครับคุณอาสวัสดีนั่งสิเป็นไงหายหน้าหายตาไปหลายเดือนผมต้องช่วยงานคุณพ่อครับเลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมนั่นลูกสาวอานะยินดีรู้จักพี่กันสิสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องนีถ้าคุณอาไม่บอกพี่คงจำไม่ได้เขาเพิ่งกลับมาจากอเมริกายังไม่ได้ทำงานอะไรอาก็เลยมาช่วยงานที่ปั๊มแล้วนี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคุณพ่อท่านเลยมาเชิญคุณอาเนี่ยไปในงานเปิดสาขาใหม่ที่ประจวบวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ทราบว่าคุณอาจะว่างหรือเปล่าวันอาทิตย์นี้เหรอครับเดี๋ยวนะตกลงอาว่างพอดีไปบอกพ่อกันนะอาจะไปถ้าคุณวันนี้ว่างไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะจ๊ะนี่ต้องแล้วแต่คุณพ่อค่ะก็ไปด้วยกันก็ได้นี่ลูกดีเหมือนกันถือว่าพักผ่อนไปในตัวงั้นผมลาก่อนแล้วครับต้องรีบไปธุระที่อื่นอีกไปเถอะถ้าว่างก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างก็แล้วกันผมลาเลยอย่าลืมนะจ๊ะน้องนีต้องไปให้ได้นะจ๊ะพี่ไปละอยากเสียงดีโอ้ยเขาว่าถ้าอยากเสียงดีต้องกินกล้วยเยอะๆทุกวันไอ้เว้นอะไรเหรอโง่มันไม่ใช่กูมันมึงน่ะถูกเขาหลอกเอาแล้วรู้หรือเปล่าไอ้พันมีอย่างที่ไหนวะกินกล้วยแล้วเสียงจะดีโอ้ยเอ้ยไอ้พวกมึงอะไม่รู้จริงจะมายุ่งกับกูหน่อยแล้ววะคอยดูกูต่อไปกันแล้วกันฮะ
โธ่โธ่ไอ้พันไอ้พันมันเซ่อจังวะแวนจริงพี่พิงค์ไอ้ข่าวพี่พันธ์รู้ไหมพี่พิงค์ยังเลยแตนยังไม่ติดต่อมาเลยแล้วนี่พี่แผนยังไม่กลับมาอีกเหรอเป็นหลงอินูอยู่ที่ไหนกูไม่รู้ไปหลงใครอยู่ที่ไหนนะครับพิงค์อ๋อคุณพระเดชจะไปก่อนนะพี่พิงค์จะมาทวงข้าชาวบ้านเหรอคะคุณพระเดชไม่หรอกจ้าคิดถึงน่ะเรามาหาว่างไหมจะว่างหรือยังน่ะไม่ว่างค่ะโอ้โถพริ้งน่าจะมีเวลาให้ผมบ้างพริ้งรู้ไหมว่าผมน่ะคิดถึงพริ้งมากแค่ไหนคุณกลับไปซะเถอะค่ะคุณพระเดชเดี๋ยวพี่แผนกลับมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีเอ๊ะเราคุยกันเฉยๆอ่ะไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนอ่ะทำไมในแผนถึงไม่ห่วงคุณนักก็ไม่รู้แน่นอนค่ะเพราะพี่แผนเป็นผัวพี่นี่ค่ะอ่ะผัวหมายความว่าพึ่งกันในแผนจะเป็นยังค่ะเจ้าเป็นผัวเมียกันเช็คบิลถ้าไม่ตกลงตามข้อเสนอที่ผมยื่นมานี้ผมก็จำเป็นจะต้องออกจากวงเกียรติเกรียงไกรใจเย็นๆนะกำแหงแกน่าจะเห็นใจฉันบ้างไอ้ที่เจฉันทำตามข้อเสนอของแกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันต้องเป็นไปได้ป๋าอย่าลืมนะครับว่าวงเกียรติเกรียงไกรอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะใครอย่าพูดอย่างนั้นสิกำแหงแล้วแกล่ะที่ดังอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะใครไม่ใช่เป็นเพราะฉันเป็นคนขุนขึ้นมาเลยแต่ผมก็ทำเงินมาให้ป๋าตั้งเท่าไหร่แล้วคิดดูให้ดีนะป๋าคนอย่างผมนะไปที่ไหนไหนใครก็ต้องการคุณอย่าหลงตัวเองนะสิคุณอย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนเนี่ยป๋าดีกับคุณมาขนาดไหนคุณอย่ายุ่งหน้าคุณแววดาวนี่ผมกำลังพูดกับป๋าไม่ใช่คุณมากไปแล้วนี่แววดาวลูกสาวอ้วนนะไม่สำคัญผมไม่สนใจว่าจะเป็นใครมาจากไหนตกลงป๋าจะเอายังไงตกลงอ่ะฮ่าฮ่าหมายความว่าป๋าตกลงตามข้อเสนอของผมใช่ไหมครับไม่ใช่ฉันตัดสินใจแล้วเมื่อแกอยากจะออกก็เชิญป๋าคิดดีแล้วเหรอก็ได้แล้วเราจะได้เห็นกันผมก็อยากจะดูสิว่าไอ้วงเกียรติเกรียงไกรเนี่ยถ้าไม่มีผมแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงไม่จำเป็นหรอกกำแหงขาดแกสักคนวงเกียรติเกรียงไกรก็ไม่ถึงกับล่มจมอับปางลงได้หรอกฉันสามารถสร้างคนที่มาจากท้องนาแล้วไม่มีอะไรติดตัวมาเลยอย่างแกนี่ให้ดังได้แล้วทำไมฉันจะสร้างคนขึ้นมาแทนที่แกไม่ได้ก็ดีนับแต่นี้ต่อไปวงเกียรติเกรียงไกรจะไม่มีกำแหงอีกต่อไปผมลาแล้วครับเรื่องงานพรุ่งนี้แล้วกระป๋าจะทำยังไงป๋าตัดสินใจแล้วก็ต้องงดงดไม่ได้นะป๋าเขาวางเงินมาจำเอาไว้แล้วโอ้แล้วจะให้ป๋าเนี่ยทำยังไงผมได้ครับแล้วต้องดีที่สุดด้วยและบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่วงดนตรีของเราจะขอหยิบยื่นนักร้องหน้าใหม่
เพื่อจะมารับใช้เป็นขวัญใจของทุกท่านในวันข้างหน้าเขาผู้นั้นคือพันภูกระดึงดินการแทนผมได้เลยและเอายอดมาให้ผมดูผมจะสะสางงานที่ค้างอยู่มีอะไรที่สงสัยอีกมั้ยแค่นี้นะทานกาแฟเรียบร้อยแล้วครับพ่อเรียบร้อยแล้วลูกแล้วลูกล่ะผมให้ครับนัดวรุณีเอาไว้เดี๋ยวจะไม่ทันครับตามใจคุณพ่อครับแล้วเมื่อไหร่จะไปพูดเรื่องของผมล่ะครับพูดเรื่องอะไรก็เรื่องลูกสาวของคุณอาวินัยไงล่ะครับอ๋อ
เออแล้วเราน่ะพร้อมแล้วนะที่คิดจะมีครอบครัวน่ะครับติดอยู่ที่คุณพ่อเท่านั้นแหละครับแล้วแกจะคิดเสียใจทีหลังไม่ได้นะเสียใจเรื่องอะไรครับทุกอย่างผมก็มีพร้อมอยู่แล้วนี่ครับแล้วก็เอาเถอะเอาเถอะแล้วต่อไปลูกก็จะรู้เองแหละถ้าอย่างนั้นคุณพ่อก็ตกลงแล้วนะสิครับคุณพ่อจะไปเมื่อไหร่ครับว่างวันไหนก็ไปวันนั้นเลยโอ้ผมอยากจะถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยอ่ะผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเสวัสดีครับคุณอาว่าไงตานาดมีธุระอะไรกับอาเหรออ๋อไม่มีแล้วครับผมมาขออนุญาตคุณอาพาน้องนีไปเป็นเพื่อนเดินซื้อของนะครับอ๋อเออแล้วนี่เจ้าตัวเข้าไปไหนนะอ๋อเย็นนี้อันนี้มามีอะไรคะคุณพ่อทำหน้าก็มาชวนไปเป็นเพื่อนซื้อของกันหน่อยนะแล้วอย่ากลับให้ดึกนะครับคุณอาครับคุณอางานอะไรเหรอครับป๋าก็งานที่จะทำให้เธอมีชื่อเสียงน่ะสิผมไม่เข้าใจป๋าหมายถึงอะไรฮะป๋าจะให้เธออัดแผ่นเสียงฮะจริงๆเหรอครับป๋าจริงๆสิกูกำลังเทสเสียงบ้าไม่ไหวแล้วมันจะออกพออย่างกูนี่อุ้ยให้เสียงกูเริ่มกังวานไปพี่พรเอาหน่อยมาของโปรดขอบใจเว้ยนั้นตุ๋ยไม่ได้พี่ซื้อมาแดกหรือมาขายกันแน่วะเนี่ยพี่พลไม่รู้อะไรที่พันมันดังขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรพี่พลรู้ป่ะก็เพราะไอ้กล้วยนี่แหละ
นี่นะนะหอมหอมหน่อยวะนี่อืมจริงๆนะพี่พรไม่รู้มันไม่ได้สูบมาจากไหนตั้งแต่มันกินกล้วยเนี่ยนะเสียงของมันดีขึ้นตั้งเยอะนะจริงไหมจริงวะไม่รถต้องดังนะต้องกินให้มากกว่ามันเราจะได้ดังกว่านี่ลงมาเร็วหอบกันมาถึงนี่ได้วะเฮ้ยสวัสดีครับคุณอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะวะก็ฉันคิดถึงแกน่ะสิไอ้เกลอมาทางด้านปลาจีนมันมากอย่ามาแก้ตัวเลยวะเฮ้ยจริงๆโธ่ไอ้บ้าแกจะเข้าโรงอยู่รมร.ยังสื่อทำใจน้อยอีกไงเฮ้ยกระซ้าแกเล่นน่ะพี่อำนาจนี่ก็แขกของคุณพ่อมาเลยไม่ได้ออกไปรับขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าแล้วนี่จะไม่ชวนพี่นั่งด้วยเหรอคือต้องชวนนี่แหละคะแหมทำเหมือนคนไม่รู้จักกันเด็กน่ะมันรักกันเว้ยแล้วให้ฉันมาช่วยพูดกับแกเรื่องเนี้ยต้องแล้วแต่ตัวเย็นนี้เองไอ้ฉันน่ะไม่ขัดข้องหรอกลูกแกน่ะเป็นคนดีเอาล่ะแล้วฉันจะพูดกับลูกฉันเองไอ้ให้คุณพ่อน่ะมาพูดกับคุณอาแล้วน้องนี่ก็ไม่รังเกียจพี่นะมีความว่าจ้ะจ้ะมันจะไม่ไปไหนเลยคะน้องนี่น่ะไม่เชื่อใจพี่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะตอนนี้คิดว่าไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วน้องนีเนี่ยสงสารพี่เธอเป็นคำปรึกษาพ่อก่อนไหมคะถ้าพ่ออนุญาตฉันคิดว่าทุกอย่างคงลงเอยด้วยดีนะ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ก็เป็นนักร้องไปซะแล้วเลิกกันนะนั่งก่อนสิมีอะไรเลยครับป้าเราอยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเองบ้างไหมถ้าเป็นไปได้ก็ดีสิครับป้าถ้าอย่างนั้นป้าจะตั้งให้นะขอบคุณครับขอบคุณมากครับป้าบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่ขอลืมเลยครับจนชีวิตผมจะหาไม่เอาเถอะเรื่องบุญคุณตอนนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงมันว่าแต่พอตั้งวงแล้วเขาจะใช้ชื่ออะไรดีล่ะชื่อจริงชื่ออะไรสายันครับป้าสายันชื่อนี้ก็เข้าทีดีเหมือนกันสายันแปลว่าตะวันจะรับฟ้าหมู่นกกาเริ่มคืนขอนแล้วก็เป็นการสิ้นสุดของตะวันแต่ฉันขอสัญญาว่าสัญญาเข้าทีดีอะไรครับป้าฉันนึกได้แล้วชื่อวงของเธอสายันสัญญาว่าใครอะฮะพี่พันธ์
อะไรกันวะพี่พันธุ์ที่ยายนี่แกดูสินะใช่มันจริงๆด้วยแล้วนี่มันไปทำอะไรใครเขาล่ะถึงถูกประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะย้ายเดี๋ยวนี้พี่พันธ์นับเป็นร้องดังมีชื่อเสียงแล้วจริงเหรอวะจริงจริงจริงที่ยายนี่ไงจ๊ะข่าวก็ลงเดี๋ยวนี้พี่พันธ์มีดนตรีเองแล้วและจะเริ่มเล่นวันนี้ด้วยที่สนามกีฬาบางบอนเล่นด้วยกันนะเออแต่นี่จะยายไปนะไปนะยายไปสิวะว่าที่หลานเขยของข้าข้าไม่ไปได้ยังไงจริงไหมวะพี่เพลงเนื้อหนิงหนิงหนุ่งแกะหนุ่งหนิงเลยอาโวยวายเลยก็เลยยายหนุ่งหนิงหนุ่งแกะนี่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 เดี๋ยวไม่นานไม่นานเห็นไหมนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมนี่โอ้มาปลื้มใจจริงๆหล่อไหมล่ะเห็นไหมล่ะหล่อหล่อไอ้พันว่าที่หลานเขยของฉันอุ้ยมันดังใหญ่แล้วขนาดหนังสือพิมพ์ยังลงข่าวมันเลยหายไปไม่เท่าไหร่มีวงดนตรีเองเหรอเนี่ยนี่แม่นันนี่ไปเด็กกันไหมล่ะฉันว่าจะไปให้กำลังใจมันหน่อยไปสิจ๊ะยายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยมานานแสนนานได้มาถึงแล้วเราจะให้ท่านพบกับขวัญใจลูกทุ่งคนใหม่เขาผู้นั้นคือสายันสัญญาต้องการมองมา
มาเห็นใจสักคนมีไหมน้ามนช่วยเป็นคนผมหาตายอย่าง